สวัสดีครับ20ตุลาคม2567เที่ยวกาญจนบุรีเริ่มต้นที่น้ำตกไซโยกใหญ่ครับแล้วก็จากน้ำตกไซโยกใหญ่นี่น้ำตกไดช่องทองครับไดช่องทองชื่อแปลกๆนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับท่านผู้ชมไดช่องทองก็เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากนะครับแล้วจากไดช่องทองก็มานี่เลยน้ำตกริมทางหลวงครับช่วงนี้น้ำเยอะมากนะครับน้ำตกเขาพังหรือน้ำตกไซโยกน้อยครับจากไซโยกน้อยอ่ะไปดูน้ำตกอะไรเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเมืองน้ำตกจริงๆช่วงนี้ไซโยกน้อยเนี่ยน้ำหลากเลยนะครับก็สวยงามมากแต่ว่าน้ำสีขุ่นนะครับช่วงที่น้ำหลากบันไดทางเดินนี่ก็เต็มไปด้วยน้ำเนี่ยนะครับหน้าผาน้ำตกไซโยกน้อยครับน้ำตกผาตาดครับผาตาดก็เป็นอีกน้ำตกหนึ่งที่อยู่ริมทางหลวงเช่นเดียวกันแต่ว่าแยกเข้าไปเนี่ยประมาณสัก10กิโลเมตรครับก็เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามน้ำตกผาตาดมีน้ำไม่ทั้งปีนะครับก็จะมีเฉพาะหน้าฝนไซโยกน้อยก็มีน้ำไม่ทั้งปีครับน้ำตกที่มีน้ำทั้งปีก็คือไซโยกใหญ่นะส่วนน้ำตกอื่นๆเนี่ยก็จะมีน้ำเป็นฤดูเกริงกระเวียครับเกริงกระเวียก็อยู่ริมทางหลวงเช่นเดียวกันนะครับเป็นน้ำตกที่เหมือนสวนสาธารณะเหมือนสวนน้ำตกเลยครับก็เป็นน้ำตกเตี้ยๆนะครับไซเกริงกระเวียกับไดช่องทองเนี่ยเป็นลำธารเดียวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันที่20ตุลาคม2567ตอนนี้ก็เวลาประมาณ 7:20 นครับผมมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไซโยกใหญ่